กูสั่งร้านค้าให้เอามาวางไว้ให้มึงทุกวันแดกกันวันละขวดพอเดี๋ยวเมาได้ฮะเชียร์สแล้วมึงไม่มีอะไรทำยืนดำพี่อะไรป้าลุงผิงเนี่ยเป็นคนเปิดซิงป้าตอนสาวเหรอป้าถึงได้เสียใจขนาดเนี้ยโอ๊ยป้ามึงเลี้ยงมึงมายังไงในอีก็ถ้าป้ารักลุงผิงขนาดนั้นป้าไม่อยากแก้แค้นหรอวะกูเป็นนักฆ่ากูไม่ได้ฆ่าเพราะว่าอยากจะแก้แค้นมีคนแค้นแทนไอ้ผิงตั้งหลายคนลงขันให้กูเนี่ยไปตามล่าไอ้เหี้ยนั้นเพราะฉะนั้นมันตายไม่ตายกูก็ได้ตังค์อยู่ดีสรุปคือที่อยากล่ามันเนี่ยไม่ใช่เพราะรักผัวกูรักเงินมากกว่าจะได้เงินหรือเปล่าไม่รู้นะป้าเพราะตอนนี้ไอ้ลาบอ่ะกำลังขอชีวิตมันอยู่